สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันอังคารที่11ตุลาคม2022นะครับวันนี้เราจะพบกันจากบทอ่านคำสอนโดยนักบุญโครมบันอธิการนะครับในหัวข้อบอกขอทรงพระกรุณาจุดโคมของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ลุกชดช่วงตลอดไปในพระวิหารของพระมหาสมณะนิรันดรช่างเป็นบุญและโชคดีเสียนี่กะไลสำหรับคนรับใช้เมื่อใดกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เวลารอคอยเช่นนี้เป็นเวลาที่มีบุญเมื่อเราตื่นเฝ้ารอคอยพระเจ้าผู้ทรงสร้างสากลโลกผู้บันดาลให้ทุกสิ่งเต็มบริบูรณ์และทรงอยู่เหนือทุกสิ่งข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งขอให้พระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้าคนรับใช้ผู้ต่ำต้อยให้ตื่นขึ้นจากความเฉยชาแม้ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งขอโปรดจุดไฟแห่งความรักของพระองค์ประกายไฟแห่งความรักของพระองค์ส่องแสงเหนือบรรดาดวงดาวความปรารถนาความรักอันเหลือล้นของพระองค์และไฟของพระเจ้าลุกชดช่วงในตัวข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างยิ่งให้คมไฟของข้าพเจ้าลุกอยู่เสมอทั้งเวลากลางคืนในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในพระวิหารของพระองค์โปรดเถิดพระเจ้าข้าข้าพเจ้ากราบวอนพระองค์เดชะพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานความรักมิรู้เสื่อมคลายแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้โคมของข้าพเจ้าลุกอยู่ในข้าพเจ้าเสมอส่องสว่างแก่ทุกคนไม่มีวันดับเลยข้าแต่พระเยซูพระผู้ไถ่แสนอ่อนหวานขอทรงพระกรุณาจุดโคมของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ลุกอยู่ในพระวิหารของพระองค์เสมอไปโดยรับแสงสว่างนิรันดร์จากพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างนิรันดร์เพื่อส่องสว่างความมืดของข้าพเจ้าและเพื่อกำจัดความมืดของโลกจากข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากราบอ้อนวอนขอโปรดจุดโคมของข้าพเจ้าด้วยไฟของพระองค์ด้วยแสงสว่างนี้ข้าพเจ้าจะได้เห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงเป็นมหาสมณะนิรันดร์เสด็จเข้ามาในพระวิหารมโหฬารของพระองค์ข้าพเจ้าจะได้ชมพระพักพระองค์เป็นนิจการเฝ้าพระองค์รักพระองค์ข้าพเจ้าจะได้พิสเป้งพระองค์แต่ผู้เดียวด้วยความรักและโคมของข้าพเจ้าจะได้ลุกชดช่วงเสมอเพราะเฉพาะพระพักของพระองค์ครับพี่น้องก็เป็นคำภาวนาลักษณะของคำสวดภาวนาที่ท่านนักบุญโครมบันอธิการนั้นได้ใช้เขียนใช้ลำพึงภาวนาก็เป็นการวอนขอให้ชีวิตของตนเองนั้นจะได้เป็นประหนึ่งประทีปหรือว่าดวงไฟที่จะส่องสว่างในวิหารของพระเป็นเจ้าคือว่าส่องสว่างในความจริงในความเชื่อในความมั่นใจในความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนะท่านก็ใช้สวดภาวนาอย่างนี้ในชีวิตของท่านแต่ละวันแล้วก็พยายามที่จะให้ชีวิตของท่านนั้นดำเนินไปอย่างดีนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็จะได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรด้วยความสว่างเจิดจ้าให้สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามไม่ใช่อยู่ในความมืดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักบุญโครมบันอธิการท่านก็ได้ลำบึงไว้นะและที่สุดแล้วท่านยังบอกอีกบอกข้าแต่พระผู้ไถ่ที่รักขอทรงพระกรุณาแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าผู้เรียกหาเมื่อรู้จักพระองค์แล้วข้าพเจ้าจะได้รักพระองค์เท่านั้นรักพระองค์แต่ผู้เดียวปรารถนาพระองค์แต่ผู้เดียวพิสเพ่งเชยชมพระองค์แต่ผู้เดียวทั้งคืนทั้งวันและคิดถึงแต่พระองค์เสมอขอพระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าทั้งหลายทราบถึงความลึกซึ้งแห่งความรักที่เหมาะสมสำหรับต้อนรับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเบญจาวดังนี้ความรักของพระองค์จะได้แผ่ซ่านไปในชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดของข้าพเจ้าครอบครองตัวข้าพเจ้าทั้งครบเต็มเปี่ยมในความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าจนว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้จักความรักอื่นใดนอกจากความรักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ครับก็เป็นสิ่งที่นักบุญโครมบันก็มีความซาบซึ้งท่านภาวนาออกมาจากชีวิตจากความรู้สึกนึกคิดจากจิตใจของท่านจริงๆนะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราก็เจริญชีวิตเช่นเดียวกัน
เราก็ต้องมีความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาเราก็ต้องพร้อมที่จะใช้ชีวิตและเจริญชีวิตเฉกเช่นเดียวกับบรรดานักบุญทั้งหลายที่ผ่านมาชีวิตของเราที่ถูกเลือกมาเรียกมาและถูกพระองค์เชื้อเชิญให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์นั้นก็เป็นความรักอันยิ่งใหญ่แล้วและเราจะต้องรักษาสิทธิของเราที่พระองค์ได้เชื้อเชิญได้ให้เรามาด้วยความรักนี้อย่างเต็มที่และด้วยการเจริญชีวิตในแต่ละวันด้วยการพยายามที่จะใช้จิตรมของพระองค์จิตรมแห่งความรักที่อยู่ในโลกนี้พร้อมที่จะรักเพื่อนพี่น้องรักผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจะได้ทำสิ่งที่ดีพบกับผู้ใดใครก็ตามจะได้รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักที่จะทำดีและรู้จักที่จะรักทุกๆคนที่อยู่รอบข้างช่วยเหลือดูแลและก็ทำดีกับทุกๆคนเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนตนเองชีวิตของเราให้เข้มแข็งมั่นคงเรื่อยๆในความรักเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ